องเองกินเยอะขนาดไหนมีวันไหนที่พวกเขาอดบ้างแต่คนทั้งหลายพูดถึงพระองค์ว่าอย่างไรคนทั้งหลายพูดถึงพระองค์ว่าผู้นี้มีผีเข้าและกินเติบทำไมถึงได้กล่าวหาพระองค์สองสิ่งนี้หนึ่งคือพระองค์ขับผีออกพวกนี้กล่าวหาว่าพระองค์ขับผีออกด้วยอำนาจของนายผีสองพระองค์กินเติบนั่นหมายถึงไปที่ไหนพระองค์กินดีและอยู่ดีอยู่เสมอเห็นนั้นอย่าลืมนะครับคริสตจักรได้เข้าสู่ยุคมืดมาหลายร้อยปีแล้วและเมื่อเราผ่านพ้นยุคมืดออกมาเรายังเอาคำสอนที่อยู่ในยุคมืดนี่แหละติดตัวมาด้วยเราต้องให้พระคัมภีร์พูดกับเราไม่ได้ให้ประสบการณ์ของบางคนหรือคำสอนที่ตกทอดจากยุคมืดเข้ามาเห็นไหมสามปีครึ่ง13คนที่รับใช้พระเจ้าไม่เคยขาดแม้แต่มือเดียวในวันที่พระเยซูคุยกับผู้หญิงที่บ่อน้ำพระคัมภีร์บอกว่าสาวกไม่อยู่ที่นั่นเพราะพวกเขาไปซื้ออาหารไม่ได้ไปขอทานเขาเอาอะไรซื้ออาหารเขาเอาเงินแล้วยูดาสมีหน้าที่ทำหน้าที่ถือถุงเงินเงินเป็นถุงคุณเคยเห็นคนเขาเอาเงินไปเติมเครื่อง ATM ไหมฮะเคยเห็นไหมครับเงินเป็นถุงเป็นยังไงในวันที่ยูดาสขายพระองค์เขาลุกขึ้นกลางโต๊ะเลยนะครับคนที่เหลือนึกว่าเขาจะไปไหนยูดาสไปไหนอีกคนตอบว่าไงสงสัยไปแจกทานมั้งทำไมถึงได้มีความคิดเห็นแบบนี้ฮะแสดงว่าตลอดมาเวลายูดาสยุคลุกไปไหนก็ตามนั้นหมายถึงพระเยซูใช้ให้ไปแจกทานถ้าพระเจ้าสอนให้คนชอบธรรมของพระองค์ตลอดพันธสัญญาเดิมให้ความช่วยเหลือแก่หญิงม่ายและเด็กกำพร้าเมื่อพระเยซูเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์จะทำสิ่งนั้นไหมพระองค์เป็นคนชอบธรรมไหมนั่นคือพันธกิจของพระองค์ทุกครั้งที่มีเงินเข้ามาพระองค์แจกจ่ายออกหมดแล้วพระองค์ไม่กลัววันพรุ่งนี้ด้วยเพราะพระองค์ทราบดีว่าพระบิดาเจ้าจะจงทรงจัดเตรียมสิ่งสารพัดที่ขาดอยู่ให้กับพระองค์นี่คือสาเหตุที่3ปีครึ่งที่ทำงานรับใช้13คนไม่เคยอดอาหารเลยในขณะที่คนอื่นอดอาหารแต่พระองค์และสาวกทานทุกมื้อจนกระทั่งมีคนบอกแล้วทำไมท่านและสาวกไม่อดบ้างเห็นไหมย้อนกลับมานะครับชีวิตนั่นแหละคือชีวิตเดียวกันที่อยู่ในคุณแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในคุณและพระวิญญาณของพระเจ้าถูกเรียกว่าพระวิญญาณของพระคริสต์หรือจะกล่าวได้ง่ายๆว่าในเวลานี้พระคริสต์อยู่ในคุณชีวิตของพระคริสต์อยู่ในคุณคุณมีชีวิตใหม่แล้วพระคัมภีร์บอกผู้ที่เข้าร่วมอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจิตใจเดียวกันในภาษากรีกคือเป็นวิญญาณเดียวกันวิญญาณคุณกับพระวิญญาณของพระคริสต์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพระเยซูอธิบายไว้แบบนี้เหมือนกับเราเป็นเถาท่านทั้งหลายเป็นแขนงต้นเดียวกันเลยต้นเดียวกันเลยเอเมนแล้วท่านทั้งหลายก็เกิดผลในเวลานี้พระองค์เป็นชีวิตของคุณชีวิตคุณถูกซ่อนอยู่ในพระองค์เป็นชีวิตเดียวกันกับพระองค์ดังนั้นคุณควรจะมีประสบการณ์เดียวกันกับพระองค์รวมถึงการถูกข่มเหงด้วยเราเชื่อแบบนี้เราต้องถูกข่มเหงไหมต้องถูกเราควรจะตอบสนองอย่างไรตอบสนองอย่างที่พระองค์และสาวกตอบสนองคือชื่นชมยินดีเห็นไหมไหนคนหน้าชื่นชมยินดีเป็นไงครับนะยิ้มให้เรายิ้มได้ในทุกสถานการณ์เพราะนั่นคือชีวิตแบบพระคริสต์แล้ววันนี้ข้อพระคัมภีร์หลักของเราก็คือพระองค์ได้ประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจของข้าพระองค์เป็นความชื่นบานอบอกคนข้างชื่นบานผมรู้ว่าบางคนไม่ค่อยอยากบานเท่าไหร่
เอเมนเอาชื่นก็ได้ชื่นใจก็ได้นะครับพระเจ้าได้ประทานให้กับจิตใจพระองค์ได้ประทานให้เข้ามาอยู่ในส่วนที่ลึกในชีวิตของเราสังเกตนะครับความชื่นบานในที่นี้มาจากไหนมาจากข้างบนเพราะพระเจ้าได้ประทานมาให้ไม่เหมือนกับความชื่นบานที่ได้มาจากในโลกนี้ความสุขที่เราปรารถนามาจากไหนครับความสุขที่เราปรารถนามันก็มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วถ้าในโลกนี้มันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นตามความปรารถนาเราจะมีความสุขไหมไม่คุณอาจจะมีความปรารถนาอยากจะมีบ้านขนาดนี้อยากจะมีรถแบบนี้อยากจะมีเงินขนาดนี้ต่อให้คุณมีทุกอย่างแล้วก็ตามแต่ถ้าคนในครอบครัวคุณมีปัญหาความสุขจะหายไปทันทีเห็นไหมความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ภายนอกบางคนอาจจะคิดว่าถ้าฉันมีครบทุกอย่างฉันจะมีความสุขถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตเพราะเป็นไปได้ว่าตลอดชีวิตคุณอาจจะไม่ได้บ้านรถที่ดินทรัพย์สินอย่างที่คุณจินตนาการเอาไว้ความชื่นบานในที่นี้จะไม่เริ่มต้นหลังความตายนะครับความชื่นบานในที่นี้ที่พระเจ้าประทานให้คุณเปรียบเสมือนเหรียญ5บาทที่อยู่ในกระเป๋าอยู่ในช่องลับของคุณนี่แหละคุณสามารถหยิบเอามาใช้และบรรเทาความหิวของคุณได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันที่ผมสามารถดึง5บาทออกมาซื้อไข่ดาวได้ตลอดและอีกอย่างนึง5บาทใช้แล้วหมดไปแต่ความชื่นบานที่มาจากพระเจ้ายิ่งคุณเอามาใช้มันยิ่งทวีคูณขึ้นในชีวิตของคุณเราเรียกตรงนั้นว่าเป็นผลฝ่ายวิญญาณอะไรก็ตามที่เป็นผลย่อมต้องเติบโตและทวีคูณได้คุณหว่านเมล็ดไป1เมล็ดมันไม่ได้ขึ้นออกมาเป็นแตงโม1ผลมันขึ้นออกมาเป็นแตงโมมากมายถ้าเป็นต้นกล้วยมันก็ขึ้นออกมาหลายหวีเห็นมั้ยแล้วนี่แหละคือแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ต้องการให้ความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าประทานให้จากสวรรค์ให้คุณนำออกมาใช้ทุกวันใช้จนในที่สุดใครเห็นหน้าคุณไม่เกิน3วินาทีก็หัวเราะได้แล้วเห็นมั้ยน่าเสียดายนะครับเราเป็นคริสเตียนแล้วเราเดินลากหน้ายาวๆของเราไปทุกที่เอเมนเราควรจะหัวเราะอยู่เสมอเราควรจะชื่นชมยินดีอยู่เสมอเราต้องรอให้ทุกอย่างดีก่อนจดหมายที่เขียนถึงคริสตจักรนั้นเขียนในขณะที่คริสตจักรกำลังถูกข่มเหงอย่างรุนแรงแต่เปาโลเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าว่าจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอบางคนอาจจะบอกเปาโลท่านไม่รู้หรือว่าเรากำลังโดนข่มเหงอยู่เปาโลบอกทำไมจะไม่รู้เพราะเมื่อก่อนข้าพเจ้าของผมเองพวกท่านเหมือนกันเห็นไหมแต่จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอเปโตรและยอนถูกขู่สำทับว่าอย่าประกาศพระนามพวกเขาได้โบยตีสองคนนี้แต่รู้ไหมว่าสองคนนี้ชื่นชมยินดีที่ได้มีส่วนในการทนทุกข์กับพระคริสต์หลังจากที่หลังบาดเจ็บมาแล้วเราต้องให้คนมาซับเลือดให้แต่เขาชื่นชมยินดีเขาถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนายโดนฉันโดนบ้างแล้วทำไมคุณเคยรักและเทิดทูนใครจนอยากจะตายแทนเขาไหมพระเยซูเป็นนายของคุณอย่างนั้นหรือเปล่าหากพระองค์โดนแล้วเราโดนเพราะว่าพวกเขาหยามเกียรติของพระองค์เราควรจะยินดีแต่ไม่ใช่ว่าไปยินดีเพราะไปขโมยของเข้ามาแล้วโดนเขาตัดมือ